ีอิ๊วขาวง่วนเชียงกลิ่นคั่วกระทะรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ใหม่ Vivo V15 Series ยิบาเด็ดคนไม่ยอมเกมสัปดาห์นี้หลังจากที่ทั้ง4ตายน้ำตื้นไปในข้อแรกแต่ก็ช่วยกันพลิกสถานการณ์กลับมาได้จนตอนนี้สะสมเงินไปได้แล้วสูงถึง 52,480 บาทแล้วครับรอบต่อไปกับคำถามที่ยากขึ้นพวกเขาจะพิชิตมันได้หรือไม่มาดูกันไปสู่คำถามในรอบที่2นะครับเป็นคำถาม3ข้อแต่ละข้อมีมูลค่า 50,000 บาทว้าวอย่าผิดเลยนะครับครับผมไปสู่คำถามรอบ 50,000 บาทคำถามข้อที่5จะมีคำตอบ2คำตอบนะครับหามาให้ได้นะครับถามว่าชื่อใดต่อไปนี้เป็นชื่อของพืชสมุนไพรไทย A โด่ไม่รู้ลม B เอราวัณเสยงา C นารีรำพึงโอ้เรื่องสมุนไพรนี่ไม่ต้องห่วงนะครับยิ่งกว่าหมอเสงอีกผมเฮ้ยโอ้ข้อนี้ผมรู้กินจะดองแต่เด็ก100วินาทีเริ่มครับเอซีป่ะเอซีสีชัยดองไงสีสีจะดองเอกับซีเหมือนเป็นท่าของใช่ป่ะถูกต้องมันเป็นท่ามวยแต่เอซีใช่ป่ะถูกต้องของกันอย่าดองอย่าดองนะถูกป่ะถูกป่ะเอกับซีเอกับซีโอ้โหมาอย่างรวดเร็วคือมีความรู้สึกว่าเอราวัณสวยงามมันดูเป็นท่ามวยท่ามวยข้อที่สองอ่ะเป็นท่ามวยไม่ใช่สมุนไพรแน่นอนในใจหนูคือแบบมาอีกแล้วพูดไม่หยุดไม่หย่อนซึ่งจริงๆอ่ะข้อนี้หนูก็รู้เหมือนเขานั่นแหละแต่หนูแค่พูดไม่ทันเขานี่จริงๆเอกับซีนี่โอ้โหประจําครับผมนี่คือน่าจะเป็นยาดองครับยาดองมันมีอันนี้มันมีเอาไปเพราะว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้บำรุงทางเพศเท่านั้นอ๋อเหรอนารีลำพึงสมมติว่าเราดื่มปุ๊บนาเราจะไม่ลำพึงนารีจะบ่นถึงเราแล้วก็อยากจะมาลำพึงอีกรอบนึงโอ้โหแล้วโดไม่รู้ล้มอ่ะโดไม่รู้ล้มนี่ก็ใช้แบบโดไม่รู้ล้มเลยมันคืออะไรโดอ่ะก็คือเวลาที่เราไปเรียนดนตรีเดี๋ยวโดรีมีฟาซอลลาจีโดโดสาบานว่าทิ้งอย่างนี้ให้ตายเถอะพ่อคุณโบ๊ทจะถามทำไมใช่ขอโทษครับโทษครับอยากรู้ว่าปฏิยังอันนี้ทำเวลาเร็วมากนะครับถ้าข้อนี้ถูกคุณจะขึ้นไปเป็น 96,730 เกือบแสนแล้วนะครับถ้าผิดลงมาเหลือ 26,240 บาทแต่ที่สำคัญคือต้องไม่ผิดครับชื่อของสมุนไพรไทยที่เขาเลือกคือ A กับ C โดไม่รู้ล้มและนารีรำพึงเป็นคำตอบที่สวยงามมากนี่แล้วสิ่งที่วิเคราะห์ก็น่าจะใกล้เคียงหรือถูกต้องเลยล่ะจริงๆแล้วชื่อโดดไม่รู้ล้มเป็นลักษณะของต้นมันที่แม้จะโดนทับแต่มันยังสามารถลุกกลับขึ้นมาตั้งชันได้ไม่ใช่โน้ตเพลงอย่างที่เราคิดไม่ใช่โน้ตเพลงนะครับใช่ก็โกงแล้วมีสรรพคุณบำรุงร่างกายให้กระชุ่มกระชวยและอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับพี่เชาใช้ประจำเหรอคะของพี่ไม่ใช้ฮะพอล้มตลอดของพี่โดดตลอดนารีรำพึงสรรพคุณแก้ไข้และเป็นยาถ่ายและใช้เพิ่มความดันโลหิตนะครับโอเคถูกต้องชัดเจนเงินสะสมก็เลยกลายเป็น 96,730 บาทครับเยี่ยมมากผมยังไม่รู้นะว่าโดนัทยังอยู่หรือเปล่าเงียบสงัดเลยผมก็โทรอยู่ฮัลโหลฮัลโหลโดนัทอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบรับตู้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 ไม่ได้ทันฮัลโหลไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้โบ๊ทคือคนที่ไปเรื่อยค่ะรอดูว่าคนอื่นตอบอะไรบ้างเสียงคนไหนพูดมาพี่โบ๊ทก็ตอบตามพี่โบ๊ทรอคนอื่นพี่ดูฮะจะเลิกตอนนี้ไปแลกชิปที่ไหนครับผมไม่อยากเลิกนะฮะ 90,000 กว่าอีก2ข้อเลิกได้ครับครับแต่ไม่มีแลกชิปเพราะเราไม่ได้ให้ชิปอ๋อโทษครับเขาเคยให้ไปแล้วมันหายอ๋อได้ยังได้ยังมารวมกันนะโอเคโอเคยาวมารวมกันนะโอเคไปต่อเลยนะมาคำถามข้อที่6มูลค่า 50,000 บาทครับ2เกาะใดตั้งอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน A เกาะพีพี B เกาะสมุย C เกาะหลีเป๊ะ100วินาทีเริ่มครับ
ตุ๊ดคิดว่าพีพีกับพีพีกับเป๊ะพีพีกับเป๊ะพีพีใช่แน่นอนเพราะสมุยพีพีใช่ฝั่งสุราษฎร์สุใช่ครับสุราษฎร์สุราษฎร์เพื่อไปอ่าวไทยเพราะฉะนั้นพีพีกับลีเป๊ะชัวร์นะลีเป๊ะสตูนลีเป๊ะสตูนใช่มาเหมือนคำถามไปเข้าทาง3คนเคยไปไหมครับ3ก่อนนี้พีพีอยู่กระบี่ค่ะลีเป๊ะอยู่สตูลอยู่ใต้แน่นอนให้ข้อมูลเพิ่มด้วยชัดเจนว่าคนละฝั่งถ้าถูกข้อนี้ครับหลักแสนมาแล้วครับเงินสะสมของคุณจะขึ้นไปเป็น 146,655 บาทใช้กันไม่หวั่นไม่ไหวใช้กันไม่หวั่นไม่ไหวทีเดียวแต่ถ้าผิดจะเหลือ 48,365 บาทและคำตอบว่า2เกาะที่อยู่ในฝั่งทะเลอันดามันคือเกาะ A กับ C PP กับหลีเป๊ะเป็นคำตอบที่ถูกเขียวมาเขียวมาเขียวเขียวสุดยอดโอ้โหตบแล้วครับผมคือชอบมารักไก่ตบมือเนี่ยมันเหนื่อยต้องตบมือนี่แหละแต่ว่ามันเป็นคำถามที่เข้าทางครับเป็น3เกาะที่ถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยไปเที่ยวขอแนะนำให้ไปนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศเรานะครับเงินสะสมของเขาตอนนี้ขึ้นไปเป็น 146,655 บาทครับชื่นใจอีกข้อเดียวตอนนี้ผมหวั่นใจพวกคุณว่าคุณเป็นรถขับเคลื่อน4 wheel การจะเอาล้อใดล้อหนึ่งออกมันอาจจะสะเทือนรถถ้ามีล้อไม่วิ่งอยู่แล้วเอาออกง่ายแต่อันนี้ขับเคลื่อนทั้ง4คนถือว่าดีต่อเกมและยากต่อการตัดคนโบ๊ทในช่วงแรกๆดูไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยถ้าความคิดส่วนตัวคือเกลียดตู่ไม่ชอบแต่สุดท้ายแล้วอ่ะนางก็มีสมองตามที่หนูคิดจริงๆก็เลยคิดว่าแบบพี่โบ๊ทแหละแถไปเรื่อยคือมันเกลียดผมจริงๆนะฝากถามมันหน่อยเดี๋ยวมันเกลียดผมบอกว่ามึงไม่ทำอะไรมันวะอย่าเพิ่งด่วนสรุปกันไปครับเพราะยังเหลือคำถามอีกหนึ่งข้อก่อนถึงรอบโหวตคุณโบ๊ทอาจจะทำให้ทุกคนช็อกไปเลยก็เป็นได้เอใช่แน่นอนเอใช่แน่นอนเอไม่ใช่เอไม่ใช่ใช่สิพี่โบ๊ทเบรกแบบหนูหน้าแบบเฮ้ยเรื่องหนังผมไม่ยอมว่ะจะตัดใครออกก็รู้เลยครับครับผมเสียมาเราอ่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเป็นอันขาด